ต้นสัปดาห์นะครับเรามีนัดกันนะครับในการแนะนำวอลเปเปอร์ใหม่ในรอบนี้ครับมีใหม่มาให้ชมเช่นกันนะครับใครอยากได้วอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้นะครับตามมาดาวน์โหลดกันเลยนะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดผมแนบไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทีมงานอัปเดตนะครับนี่ครับปุ่ม Subscribe อยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับชาวบล็อกแอปเปิ้ลกดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับ สำหรับในรอบนี้นะครับภาพวอลเปเปอร์ชุด Smooth Vector เรามีมาให้ดาวน์โหลดด้วยกันทั้งหมด7ลายนะครับผมวิธีการดาวน์โหลดนะครับอย่างแรกนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ iphonemod.net นะฮะค้นใน Google ก็ได้ครับว่า iMod นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเดี๋ยวพิมพ์ URL ไปเลยครับว่า iphonemod.net นะครับหลังจากนั้นครับเลื่อนมาที่โพสต์นะฮะเราก็จะเห็นนี่ครับภาพพื้นหลังวอลเปเปอร์ชุด Smooth Vector สำหรับ iPhone นะครับเลือกเข้าไปที่นี่ได้เลยนะครับถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ทีหลังนะครับดูด้านใต้คลิปนี้ได้นะครับผมนำมาไว้ให้เช่นกันนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับภาพวอลเปเปอร์ชุด Smooth Vector เรามีมาให้ดาวน์โหลดด้วยกันทั้งหมด7ลายนะครับผมประกอบไปด้วยลายแรกนะครับก็จะเป็นลายนี้นะครับที่เรากำลังเห็นอยู่ลายที่2นะครับนี้ลายที่3นี้ลายที่4แล้วก็อันนี้ลายที่5ลายที่5นี่เป็นตัวอย่างที่ผมใช้งานอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ลายที่6แล้วก็อันนี้ลายที่7นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกไปที่ลายวอลเปเปอร์ที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เลือกไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตัวเมนูสีแดงๆจากนั้นเขาจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับให้เรากดค้างเอาไว้นะครับจิ้มค้างแล้วก็เลือก add to photo หรือว่าบันทึกไปยังรูปภาพนะครับจากนั้นครับให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันรูปภาพนะครับเลือกไปที่วอลเปเปอร์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นก็กดเครื่องหมายแชร์ที่มุมล่างซ้ายนะครับแล้วก็เลือกไปที่ use as wallpaper จากนั้นครับมันจะขึ้นมาให้เราตั้งค่านะครับเราก็เลือกเซตไปเลยนะครับหรือว่าตั้งค่านะฮะเราเลือกได้นะครับว่าจะเลือกเป็นแบบไหนข้างบนสุดนะครับให้เลือกหน้าล็อกสกรีนอย่างเดียวตรงกลางนะครับจะให้แสดงที่หน้าโฮมอย่างเดียวหรือว่าเราจะเซตโบสหมายถึงว่าเซตทั้ง2ที่นะครับผมก็จะเลือกเซตทั้ง2ที่ไปเลยนะครับเซตโบสคราวนี้เรามาดูผลงานที่ได้กันครับเห็นไหมฮะภาพพื้นหลังออกมาใหม่นะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างครับด้านหน้าก็จะแสดงออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับวอลเปเปอร์ใหม่ๆแบบนี้นะครับเรามีอัปเดตกันทุกต้นสัปดาห์นะครับก็คือวันจันทร์ในแต่ละอาทิตย์มาดูได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะดูวอลเปเปอร์เก่าๆนะครับก็ให้เข้ามาที่เว็บไซต์ iphonemod.net แล้วก็ /wallpaper นะครับจากนั้นนะครับก็จะเห็นลิงก์วอลเปเปอร์ต่างๆนะครับที่เราได้รวบรวมเอาไว้ให้นะครับในที่นี้นะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับสามารถเลือกนำไปใช้ตามที่ต้องการได้เลยนะครับโอเคฝากไว้เพียงแค่นี้ครับในคลิปนี้ไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับผมต้อมไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.